สวัสดีครับวันนี้มาแจ้งข่าวกันนะครับคุณสุทธิเนยหยุ่นโพสต์ว่าส.ส.รัฐบาลห้ามส.ส.ก้าวไกลคุณสิริโรจน์นะครับอดีตไรเดอร์ใส่เสื้อไรเดอร์อภิปรายปัญหาแรงงานเพราะไม่เหมาะสมไปดูข่าวต่อไปนี่ครับคุณส.ส.สิริโรจน์เนี่ยเขาได้ใส่ชุดไรเดอร์ค่ายหนึ่งแล้วเขาปิดโลโก้ทั้งหมดนะครับเราก็มาดูว่าความไม่เหมาะสมเป็นยังไงเนี่ยคิดว่าเขาเป็นผู้แทนราษฎรเนาะบางทีเขาถ้าจะให้ขึ้นให้ถึงราษฎรที่เขาดูแลในส่วนของเขาเป็นส.ส.สมุทรสาครสมุทรสาครเนี่ยมีไรเดอร์นะครับก็ไม่น้อยนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ทางเพจเรื่องเล่าเช้านี้ก็ได้มาว่าตนไม่ได้มาประกวดชุดแฟนซีหรือแต่งเอาเท่นะครับแต่ตนเคยเป็นไรเดอร์มาก่อนส่งอาหารมาก่อนจึงมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเขาอ่ะอันนี้ผมเนี่ยภูมิใจตัวเขามาหรือว่าเฮ้ยอาชีพที่เราเคยเป็นอดีตไรเดอร์เนี่ยก็เคยเป็นอดีตไรเดอร์เนี่ยก็ยังมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับอดีตไรเดอร์อยู่ซึ่งเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนอาชีพมาเปิดร้านกาแฟนะครับที่พหลโยธิน69/8หรือมาขายออนไลน์ผ่านช่องทางหลายๆช่องทาง TikTok Lazada Shopee นะครับหรือขายแซนด์วิชหรือขายข้าวอะไรเงี้ยเนี่ยก็ยังมีเกียรติเวลาเพื่อมาทำคลิปนะครับรายงานข่าวให้กับพี่ๆไรเดอร์เพื่อนๆไรเดอร์ทุกคนให้ได้รับฟังนะครับมีส.ส.ท่านหนึ่งนะครับบัญชีรายชื่อของพรรคหนึ่งนะครับที่นี่ไม่ใช่โรงละครโรงแสดงนะครับผมไม่อยากขัดสมาชิกที่อภิปรายอยู่เมื่อครู่และเอานู่นเอานี่มาสวมใส่กันทุกอย่างที่เอาเข้าไปในห้องประชุมต้องได้รับการอนุญาตจากท่านประธานสภานะครับคือว่าชุดสวมใส่ชุดเสื้อเนี่ยเห็นคือว่าถ้าเขาจะเอามันไม่ได้แบบดูละมันก็ไม่ดูแบบจริงๆอ่ะเขาใส่สูทมาเห็นปะครับสูทเสื้อเขาใส่สูทมาปะแต่เขาแค่ตอนอธิบายเรื่องไรเดอร์เขาก็แค่เอาชุดไรเดอร์มาใส่มันทำให้สื่อเห็นเนาะว่าเอ้ยเขาได้ทำอาชีพนี้มาก่อนจริงๆถูกปะแล้วเขาได้รับรู้ถึงปัญหานะครับใครที่ยังไม่ดูนะครับเสิร์ชหาดูได้เลยนะครับเขาได้มาพูดถึงปัญหาซึ่งเขาเคยทำอาชีพนี้มาก่อนเนี่ยคิดว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะถูกป่ะไม่ได้เราไม่ได้เดินแก้ผ้าเข้าไปหรือใส่ชุดที่วาดวิวเข้าไปมันก็คงไม่ได้แบบทำให้แบบประธานสภาจะแบบจริงๆถ้าประธานสภามองว่าเขาใส่ชุดไม่ดีเขาประธานสภาก็คงแบบให้เขาไปเปลี่ยนชุดถูกป่ะนั่นเขาก็ไม่ได้บอกเองถูกไหมนะครับเนี่ยคิดว่ามันเป็นการคัดค้านซึ่งหรือว่าส.ส.หลายๆคนนะเขาบางทีอ่ะเขาเมื่อมีการขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเห็นปัญหาที่แท้จริงแต่ท่านเนี้ยท่านสีโรจน์เขามองเห็นปัญหาที่แท้จริงเพราะว่าเขาเคยเป็นมาก่อนแล้วเขาพูดมาแต่ละคำพูดเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยไม่มันกินใจไรเดอร์หลายคนนะครับว่ามันเป็นจริงตามทุกประการไม่ว่าจะเป็นท่ารอบนะครับเขาเคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนด้วยนะครับตอนพักก็ไม่ได้รับความเดี่ยวแลจากบริษัทที่เขาวิ่งงานให้ทำไมไม่ได้รับความเดี่ยวแลเพราะว่าเขาวิ่งงานไม่ถึงจำนวนรอบก็เลยไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของรายได้ที่ไม่มั่นคงนะครับแล้วก็มีการปรับค่ารอบโดยไม่เป็นธรรมโดยตามใจตามอำเภอใจของตัวเองแล้วกันทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาปรับค่ารอบตามอำเภอใจถูกปะทั้งไม่ใช่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรอกเป็นไดเวอร์ที่เป็นแก๊ปคาร์ขับป้ายดำหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณรู้อยู่แล้วนะครับว่าคุณโดนปรับค่ารอบอย่างเป็นธรรมนะครับวันนี้ก็มาพูดเป็นเท่านี้เนาะยังไงคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่สุภาพมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาหน่อยตอนนี้เฮียมาเปิดร้านกาแฟที่พหลโยธิน69/8นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเฮียมีตัวของไข่เจียวด้วยนะครับเริ่มต้นที่20 บาทพร้อมข้าวนะครับวันธรรมดามีแซนด์วิช10 บาทแวะซื้อได้แวะเวียนมาซื้อได้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ในช่องทางของเฮียติเอ็มเอ็นทีวีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ